สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวนะคะสถานที่ที่ว่านี้ก็คือโทโดโรกิเคโคกุพาร์คนะคะการเดินทางนั้นก็ถือว่าค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองเหมือนกันจากชิบุย่านะคะขึ้นสายโทคิวเดนเอ็นโทชิไลมาลงฟุตะโกะทามากาวะหรือว่าจะขึ้นสายโทคิวโทโยโกไลมาลงจิยุกาโอกะก่อนก็ได้เหมือนกันค่ะ2สถานีนี้เป็นสถานีที่สามารถเปลี่ยนสายไปโทคิวโอยมาชิไลได้นะคะแล้วเราก็ลงสถานีโทโดโรกิได้เลยพอลงมาจากสถานีนะคะให้ออกประตูฝั่งซ้ายนะคะประตูฝั่งซ้ายปุ๊บเดินข้ามถนนรางรถไฟมาเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกทางนะคะพอเราเจอป้ายบอกทางปุ๊บเราก็ข้ามถนนอีกรอบนะคะก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยจากตรงซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีทางเดินลงไปข้างล่างนะคะระยะทางที่เราจะเดินกันก็คือ 1.2 กิโลเมตรนะคะคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าระหว่างทางก็จะมีทั้งสะพานศาลเจ้าแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆให้เพื่อนๆได้นั่งพักด้วยค่ะเสียงอะไรอ่ะฮะเสียงอะไรนั่นนี่นั่นโคโคโตฮิกุราชิฮิกุราชิอืมเพื่อนๆได้ยินนะตอนนี้นะกำลังรอขนมอยู่น้ำแข็งใสมากที่เราหน้านี้ทำอะไรบ้างเอ๊ะคือซึโมชิโมชิโมชิこれ何きなこきなこうまい。めっちゃこぼしちゃった。
บรรยากาศสงบมากๆเลยค่ะแถมยังได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ได้กินขนมหวานอร่อยๆด้วยก็ถ้าใครอยากหนีความวุ่นวายในชิบุย่าก็อย่าลืมมาโทโดโรกิกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะ